ถง้าทเราอเงป็นกรพะนจักกงานเราก็กลัวอืมเราไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมอ่ะค่ะแต่เราต้องรักษาชีวิตอืมถ้าให้ทองไปเราก็มีโอกาสที่เขาจะไม่ทําอะไรเราค่ะนะคะพอมันเกิดเหตุการพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีการไปอำพรางตัวหลบหนีมาแล้วนะอืแมต่ว่าไม่รอดค่ะโดยคนร้ายในแก๊งนี้พอมีการรับสารภาพก็คือเขามีการวางแผนปล้นทรัพย์โดยใช้จักรยานยนต์และอาวุธปืนมีการมาดูสถานที่มาดูลาดเหลาค่และ้วก็เลือกช่วงเวลาก่อนเอ๊ะเวลาไหนที่มันเหมาะสมอืมแล้วที่มันพีก็คือว่าคนร้ายทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกลุ่มนายจ้างลูกจ้างกันค่ะซึ่งนายพงษ์ชัยวัฒน์หัวหน้าของผู้ต้องหาอีก2 คนเนี่ยเขาติดหนี้สินไม่สามารถชำระหนี้ได้เลยบอกว่าเฮ้ยลูกน้องไปปล้นทองมาให้หน่อยอืเดมี๋ยวจะไปใช้หนี้ค่ะแล้วก็มีการชักชวนว่าเออเนี่ยภรรยาผู้หญิง2 คนเป็นภรรยาแล้วขก็องคนญที่ไปาก่ตอิเหตุใช่ค่ะให้นำทองไปขายอืมมันชักชวนกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอน้องไฮแลนด์ไปปล้นทองกันเถอะอย่างเงี้ยเหรอแล้วญาติก็คล้อยตามไปด้วยนะงงมากคเลืยอมันต้องมีส่วนแบ่งอถูืกไหมมแต่ประเด็นคือคนวางแผนอะแม้ว่าคุณจะไม่ไปก่อเหตุค่ะคุณก็ผิดเพราะคุณคือคนบงการอืมแต่ทางเนี้ยทองมันปล้นง่ายเกินไปหรือเปล่าอืมค่ะแล้วนี่มันกลางห้างด้วยนะแต่มันอันตรายอ่ะอืมมันมีอาวุธปืนเข้ามาค่ะคือดีที่ไม่มีใครได้เป็นอะไรนะใช่ส่วนค่ทะรัพย์สินเนี่ยก็ต้องมาติดตามหาคืนกันอีกทีนะคะโดยของที่เขาเอาไปก็ส่วนใหญ่เนี่ยมีการไปจำนำแล้วด้วยอืมอาจจะได้คืนมาบ้างไม่ได้คืนมาบ้างต้องไปสืบถามมาอีกนะคะแล้วนะตอนนี้ค่ะก็กลุ่มไรเดอร์นะคค่ะะที่เขามาดูแผนประกอบคำรับสารภาพอเมืื่อสมักครู่นี้ที่เราเห็นเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเพราะว่ามันดูง่ายมากหมายถึงว่าการพลางตัวอืก็มแต่งตัวเป็นไรเดอร์เพคราะ่ไระเดอร์จะต้องไปรับอาหารมันก็เลยไม่ได้ดูเหมือนบอกว่าคนนี้จงใจมาก่อเหตุอืมคนนี้น่าจะเหมือนกับมารับอาหารนั่นแหละค่ะแต่กลายเป็นพกปืนอะไปปล้นเขาอืมเออแตท่างนี้นะคะยังไงคใชะ่ค่ะก็คือกลุ่มไรเดอร์เนี่ยก็มีการบอกด้วยนะคะว่าการที่ใช้ชุดในอาชีพของเขาเนี่ยมาทําแบบนี้บางทีมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ธุรกิจของเขานึกออกไหมอ่ะจริงจริเงหมือนกับว่าแล้วเราจะไว้ใจได้ไงว่าคนนี้เป็นไรเดอร์ดีหรือไม่ดีแต่ทางนี้เขาก็มีการบอกว่าประชาชนน่าจะพอแยกออกแหละว่าใครเป็นคนดีหรือคนเลวอืมใช่ค่ะแต่ทางนี้ด้วยเหตุการณ์ร้านทองก็อาจจะต้องเพิ่มมาตรการหน่อยหรือเปล่าอืมคือถ้าโดยปกติเนี่ยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูตรวจสอบอยู่แล้วแหละค่แะต่ก็นั่นแหละเพราะว่าเขาไปทําการบ้านมาอืมเขาไปดูลาดเรามาก่อนเอ๊ะช่วงเวลาไหนนะที่มันจะเหมาะสมในการแหมเข้าไปปล้นเนี่ยคนที่ใส่ชุดไรเดอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนร้ายนะคะพี่ส้มที่ขับขี่จักรยานยนต์มาดูลาดเราไงใช่แล้วคนที่แบบว่าวางแผนถือปืนปล้นเนี่ยก็อยู่ตรงร้านทองเนี่ย